พ่อรองเล่าเหตุการณ์ของแม่ทุมค่ะสำหรับพ่อรองได้ออกมาเล่าเหตุการณ์บอกแม่ทุมน้ำตาไหลแม่ไม่รักษาสัญญาไหนบอกจะไม่ทิ้งพ่อบรรยากาศณบริเวณศาลา2วัดพระศรีมหาธาตุบรมมหาวิหารบางเขนเป็นไปอย่างเศร้าโศกค่ะนับตั้งแต่พี่น้องคนบันเทิงได้ทราบข่าวการจากไปแบบไม่มีวันกลับมาของทุมประทุมวดีหรือว่าแม่ทุมนักแสดงอาวุโสในวัย72ปีหลังจากที่เข้ารับการรักษาอาการป่วยอันเนื่องมาจากโรคไทรอยด์เป็นพิษและโรค ALS ในโรงพยาบาลเป็นเวลามากกว่า8ปีพ่อรองได้ออกมาเล่าลางบอกเหตุก่อนเสียว่าอยากให้แม่นั้นฟื้นโดยบอกว่าอยากให้ทางด้านแม่ทุมนั้นมีปฏิหาริย์แต่แล้วสุดท้ายปฏิหาริย์ไม่มีจริงค่ะจากกรณีข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนี้ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ